ได้หัวกระสุนนะครับรวมเป็นทั้งหมดมี8หัวกระสุนนะครับก็8นัดยิงครับแล้วก็หัวกระสุนที่ได้วันนี้ก็มีลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะสามารถที่จะใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ครับก็ถือว่าได้มีหลักฐานครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้การสืบสวนบนทางหลักนิติวิทยาต่อไปครับก่อนหน้านี้ค่ะพี่โจ๊กออกมาบอกว่ารู้ตัวคนยิงรู้ตัวคนวงการแล้วในส่วนการทำงานของตำรวจเองรู้ตรงนี้หรือยังคะขอเรียนนะครับว่าไม่ว่าใครจะให้ปากคำอย่างไรก็ตามนั้นทางพนักงานสอบสวนเรานั้นดำเนินการในมิติก็คือว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการยิงนั้นยิงโดยใครใครอยู่เบื้องหลังจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหรือจะเป็นการข่มขู่นะครับอันนี้เรายังไม่สามารถบันทึกได้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับในการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏครับว่าข้อเท็จจริงคืออย่างไรและในช่วงที่ผมรักษาการแทนผู้บริการของชาติระหว่างที่ท่านไปต่างประเทศผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสำหรับท่านผู้บริการตัวเองชาติกลับมาก็จะได้ส่งหน้าที่และความรับผิดชอบนี้คือให้ผู้บริการของชาติต่อไปครับได้การพอดีมันมีคลิปเสียงลักษณะของนายตำรวจใหญ่ในสำนักงานตำรวจชาติพูดคุยสนทนากันเรื่องนี้อะค่ะอันนี้ฟังหรือยังขอตรวจสอบครับอย่างเดียวทราบมันเป็นลักษณะอันนี้เขาพูดเป็นลักษณะคล้ายๆเสียงท่านนะคะพูดคุยกับท่านผบ.ตร.ขอตรวจสอบครับท่านได้มีการพูดคุยกับผบ.ตร.เกี่ยวกับคดีนี้บ้างไหมครับผ่านทางโทรศัพท์มีครับมีรายงานท่านท่านกำชับหรือว่าสั่งการอะไรในประเด็นเหล่านี้ไหมครับก็มีครับเสียงที่ว่านี่เมื่อมันปรากฏผ่านสื่อโซเชียลแล้วต้องส่งให้ปปส.ตรวจสอบด้วยไหมครับว่ามันเป็นตัดต่อคลิปจริงหรือคลิปอะไรยังไงครับท่านเดี๋ยวผมยังไม่ตรวจสอบเลยครับท่านยังไม่ทราบเดี๋ยวขอตรวจสอบท่านยืนยันเราเชื่อว่าเราถูกดักฟังไหมครับท่านยืนยันว่าไม่ได้เสียงท่านคุยกับทางผบ.ตร.โทรมาสั่งเบรกที่ผ่านมาผบ.ตร.มีการสั่งโทรศัพท์มาสั่งให้ท่านหยุดในการเข้ามาดำเนินการคดีนี้หรือเปล่านะเรื่องนี้ยังไม่ขอตอบท่านคิดว่าท่านถูกดักฟังหรือเปล่าครับก็สงสัยอยู่เพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ส่วนใหญ่หมดถูกดักฟังอันแรกผมนะครับโดยที่ดูโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ตำแหน่งนะครับสำคัญคุยกับผบ.ตร.ล่าสุดนะผ่านโทรศัพท์เรื่องนี้ขอยังไม่ตอบที่ท่านบอกว่าถูกดักฟังเป็นไปได้ว่าถูกดักฟังของโทรศัพท์ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แปลว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็เรื่องนี้ก็รู้อยู่ทั่วไปครับว่าที่โทรศัพท์มันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตัดต่อได้กังวลไหมครับว่ามันมีคลิปเสียงอะไรลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อรูปคดีจะเป็นคลิปเลยครับก่อนที่จะเกิดท่านใจไหมครับว่าคลิปเสียงที่มันจะมีผลกระทบ